เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดอะฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวลอัพใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันและในวันนี้ว่าจะมาเปิดกาชาให้ทุกคนได้ดูกันพวกลือๆชอบกันไหมเกรดการ์เดียนการ์ดระดับตามยานดูรูปอันหล่อเหลาของเขานั่นสิหล่อไหมทำไมตูนเริ่มพูดเป็นตายแล้วโอ้ครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกาชาเกตการ์เดียนกันนะก็เป็นตู้ใหม่ในตอนนี้เลยนะครับก็เป็นเจนใหม่เรียกว่าเจนใหม่เลยของเกตการ์เดียนนะมอนเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดถ้ามันไม่ได้รวมร่าง คือร่างต้นแต่เดิมของมันเนี่ยอย่างซันกะอย่างฮิวงะแล้วก็ซุยจินเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยโคตรจะเก่งโคตรจะโกงเอฟเฟคเหมือนกันด้วยเป็นตัวแรกๆเลยมั้งที่มีควิกเอฟเฟคเป็นการลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายได้เอฟเฟกต์เนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าโกงมากเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายตีเนี่ยโอ้โหโดนลดพลังเหลือศูนย์นี่คืองานหยาบเลยนะคือตีไม่เข้าเลยนะแถมตีมาตายเองด้วยนะสามตัวนี้คือเป็นเดอะเบสในสมัยก่อนเลยนะพอมารวมร่างเท่านั้นแหละโอ้โหเรียกได้ว่ากากแต่ไม่เป็นไรในแพทนี้เนี่ยเขามีอัปเกรดเขามีตัวบัฟเข้ามานี่เลยเกตการ์เดียนคอมไบน์เป็นการรวมร่างที่แท้จริงของเกตการ์เดียนก็เป็นการรวมร่างในอนิเมะนั่นแหละนะครับเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยมันจะมีตัวนี้ด้วยเกตการ์เดียนทันเดอร์หรือวินแอนด์วอเตอร์นะนี่คือร่างรวมร่างในอนิเมะมันก็เลยได้บัฟมาในโลกแห่งเกมนะมาสเตอร์ดูเอลนี่คือมาใส่แล้วแต่ในการ์ดจริงเขาก็ออกมาแล้วแหละเกตการ์เดียนตัวนี้เนี่ยโคตรจะเก่งเพราะว่ามีควิกเอฟเฟกต์ในการเนเกตด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยเกตการ์เดียนมันก็มีควิกเอฟเฟกต์อยู่แล้วแต่ลดพลังไงแต่ว่าพอตัวนี้เข้ามาเนี่ยเป็นการเนเกตอีกฝ่ายทำลายทิ้งด้วยไม่พอ no. นะซึ่งไอตัวกี้กี้ของมันเนี่ยก็มีเนเกตเหมือนกันมีเนเกตมีลดพลังเหลือ0เนี่ยแล้วก็มีแอดสเปลแทร็ปได้ดีดีมากเราก็จะมาเปิดแล้วเราก็จะไปเล่นกันมาวันนี้ผมจะเปิด 7,000 เพชรละกันเป็นเลข7นำโชคไง7ตูมไงผมว่าเตรียมเพชรไว้ 7,000 เนี่ยน่าจะเหลือๆนะจะทำเกตการ์เดียนคิดว่าหลักๆอยู่ที่ SR ไอ UR เนี่ยมีแค่ตัวนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยเราใส่แค่ตัวเดียวก็ได้หรือใส่2ตัวก็ได้ถ้ามันเขินๆนะครับหลักๆอยู่ที่ SR แต่ว่าพวก UR ใบอื่นเนี่ยก็ขอมันมาบ้างละกันเผื่อเราจะไปครับแล้วก็ใส่ UR เพิ่มนะครับมาเราไปดูตู้กันทุกคนนะครับตู้เกตการ์เดียนนี่เลยแพ็คนี้เลยนะเป็นแพ็คใหม่นะ Beginning of the Journey นะก็เป็นแพ็คใหม่ที่เราจะพร้อมเกลือก็เป็นแพ็คที่รวมพวกเหล่าเมตานะแพ็คนี้นะครับอย่างบริสเทียลแล้วก็เดสเปียที่โคตรจะเก่งโคตรจะอันตรายแต่ว่าในตู้เนี่ยมันก็จะมีเกตการ์เดียนอยู่ด้วยวันนี้เราไปหาเกตการ์เดียนกันส่วนตัวอื่นจะออกมาก็ได้แต่คงคิดว่าไม่เล่นแหละมั้งเมตานะครับคิดว่าน่าจะไม่เล่นแต่ถ้าได้มาก็ดีเราจะได้ไปย่อยแล้วก็คราฟยูอาร์ใบอื่นแต่ว่าตัวนี้มันเท่ยังนะไม่ตัวนี้มันเท่ยังวะดูดีโคตรจะเท่นะครับเป็นหุ่นยนต์เลยคือแบบอย่างกันดั้มโอเคเป็นแฟรี่ด้วยนะเป็นมอนสเตอร์ซิงโครแฟรี่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะมาในคลิปนี้เราก็หวังว่าเกตการ์เดียนจะมานะเพราะว่าเราอยากเล่น อยากจะเล่นในตำยานนะแล้วก็พวก SR เกตการ์เดียนทั้งหลายคือต้องมาแล้วหรือเปล่า Thunder King เนี่ยพวก Thunder เนี่ยพวกเทพสายฟ้าไอ้พวกเทพลมเนี่ยเทพน้ำเนี่ยคือต้องมาไปเปิดกันดีกว่านะครับกับตูมแรกนะใครคิดว่าแบบ 7,000 เพชรมันจะพอหรือจานหมี What? ทุกคนจำไว้เลยว่าคลิปเนี่ยมันจะไม่เกลือ No. เพราะว่ายูกิเนี่ยเราก็ไม่น่าจะได้เกลือกัน7บาปล่าสุดเราก็ไม่เกลือผมว่ายูกิมันน่าจะไม่เกลือเออนะครับคลิปนี้มันจะเกลือได้ยังไงใช่ไหมมา 1,000 เพชรแรกไปเลย 1,000 เพชรแรกคือ SR เนี่ยออกเยอะๆแล้วก็ UR ออกเยอะๆด้วยเฮ้ยแต่ว่าทำไมมันมีสีทองอย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนคือตูมแรกก็เอากดสีทองใส่ผมได้เลยโคนหน้าหมีเรียบร้อยแพ็คแรกก็ดูทรงและไม่น่ารอดโอเคแพ็คที่2นะในตูมแรกเคมันเงียบจังอ่ะเพื่อนโอ้เงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยแพ็คที่3ไปแพ็คที่3ก็ยังเงียบอยู่นะเงียบอยู่นะ Forest of Albas ไงเคแต่เราคงไม่เล่น
เอ้ยมีโฮปอ่ะแพ็คที่4ว่ายังไงพอเอาว่ะเปลี่ยนสีด้วยนะเป็นสีทองสีทองมันต้องแรงอยู่แล้วก็รูดปึ๊ดนี่สีทองสีทองต้องแรงป่ะล่ะป่ะแพ็คที่5เอ้ยจะเงียบอย่างนี้จริงหรอเออได้เป็นเกตการ์เดียนออฟธันเดอร์แอนด์วินมานะเป็นตัวที่รวมร่างระหว่างซันกะกับฮิวงะก็เป็นเทพลมกับเทพสายฟ้าแต่ไม่ใช่ทอนะไม่ใช่เทพตอนะนี่มันซันกะเทพสายฟ้าซันกะมาเลยเออแล้วก็เอสอาเคแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเราเลยนะเพื่อนตรายบิเกตออกมานะแพ็คที่7อันนี้น่าจะการันตี SR นะดูจากทรงเอ้ยมี UR เลยว่ะ UR 4ใบหน้านะครับมาลุ้นกันหน่อยสิออกเกตการ์เดียนสักใบไปเกตการ์เดียนขำๆเกตการ์เดียนไอเด็กอื่นนี่คือขยันออกซะด้วยไอ้ยักษ์มาครับผมแพ็คที่9โอ้โหโอ้โหแบนเด็ดมันก็ออกขยันออกซะด้วยแต่เด็กมันเท่ไงผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่เป็นเจนเก่าคือยังไม่ได้อัปเดตมันเลยแล้วผมคิดว่าคงไม่เล่นแล้วมั้งเมตานะครับนี่ล่ะเออเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บยาวๆไปแต่ยูเอาออกมาแค่ตัวเดียวนะเอ้ยนี่ไงแล้วอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งโคนามิบอกว่าอย่าพึ่งเรามาลุ้นแพ็คสุดท้ายกับตูมแรกแพ็คที่10เกตการ์เดียนพี่เบิ้มพี่ใหญ่มาหน่อยพี่เบิ้มพี่เบิ้มก็มาหน่อยโอ้ไอ้นี่มันเป็นเมตาเนี่ยตัวนี้เท่ดีนะคือตัวอย่างเท่นะครับเป็นเด็กเกี่ยวกับไอ้นั่นว่าเด็กสแกโคใช่ไหมไอ้หุ่นไล่กาป่ะเด็กนี้ดูผลงานตูมแรกกันก่อนนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กตัวเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็พวก UR SR ใบอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กตูมเหมือนกันสรุปแล้วนะครับตูมนี้ถ้าเทียบกับอยากจะเล่นเกตการ์เดียนเนี่ยถือว่าเกลือไหมมันก็นิดนึงแต่อย่างน้อยเราก็มี SR ที่เป็นเกตการ์เดียนนะครับไปต่อตูมที่2ไปครับผมโอ้ยรอบนี้ UR ออกเต็มเลยทุกคน UR ออกเยอะอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างแล้วแหละเนาะพี่เบิ้มเกตการ์เดียนไงคือเกตการ์เด้นพี่เบิ้มมันต้องมามั่งแล้วล่ะขยันออกไปแล้วก็การันตี UR แพ็คแรกขอUR มาใบหนึ่งซะด้วย UR มาใบหนึ่งซะด้วยเปลี่ยนสีว่ะเปลี่ยนสีแล้วก็ Hello, มาต่อโอ้โหถามจริง UR ออกเด็กอื่นจริงหรอเฮ้ยเกตการ์เด้นเนี่ยมันออกยากออกเย็นหรือเกินเนี่ยเด็กที่จะเล่นเนี่ยแพ็คที่4เปลี่ยนสีด้วยไงว่าไงเปลี่ยนสีมันต้องบันเทิงหน่อยได้มากับเกต Guardian of Wind and Water นะเกิดจากการฟิวชั่นระหว่างฮิวงะแล้วก็ซุยจินเทพลมแล้วก็เทพน้ำตัวนี้มีเอฟเฟกต์ในการเนเกตด้วยนะโคตรจะแหลมโคตรจะดี okay. ก็ขอให้มันออกเยอะๆแล้วกันมาแพ็คที่5ลูดไปเกลือไปเกลือยาวๆไปแพ็คที่6มีโฮปด้วยโฮปไหมโฮปพี่หวังป่ะพี่หวังมาแน่ไหมมาแน่หรือเปล่าพี่หวังเปลี่ยนสีเป็นบิเซียลแล้วก็โอ้ไอเจ็ดเคไอเจ็ดแล้วก็ได้เดอะบิสเทียลอลูเบอร์มานะนี่โคตรเท่นี่เป็นไอ้นั่นป่ะอลูเบอร์เดอะเจสเตอร์ล่างส่งมาแพ็คที่7โฮปมาอย่างนี้ว่ะพี่หวังอีกแล้วเหรอเฮ้ยยูอามาว่ะเปลี่ยนสีโจไปเลยว่ะขอเปลี่ยนสีอีกสักใบไอเจ็ดแล้วก็เกตการ์เดียนอลูเบอร์เป็นตัวของอัลเบียนเดอะเซ็กทิฟายดราก้อนนะไอ้นี่มันก็ขยันออกไงไอเด็กนี้มันก็ขยันออกไงไอเด็กอลูเบอร์เนี่ยขยันออกซะด้วยมาเลยไงเฮ้ยผมรู้สึกมันจะมีการันตีอีกปะแพ็คที่9กับแพ็คที่10มั้ยใช่มั้ยเออนี่ไงแพ็คที่9การันตี UR อีกตัวนึงโหรอบนี้ตุ่มนี้ออก UR เยอะนะแต่เป็น UR ที่ไม่ได้เล่นนะโหเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีโชว์ด้วยไปตัวไหนอะเอาหน่อย Wizards ออกเยอะซะด้วย Starforce ออกเยอะซะด้วยมันก็อยากให้ผมเล่นอยู่อะแต่ผมไม่อยากจะเล่นมันไงผมอยากจะเล่นเกตการ์เดียนไงโคนามิเอ้ย Despia โอ้โหเป็นปริซึมด้วยนะไอตัวนี้นะ Despia Lulu Wallis มัวเลยคือมันเป็นตัวที่เท่จัดอะน้องน่าจะเป็นผู้หญิงนะตัวนี้ไอเดสเปียนี่มันก็จะมีอลูเบอร์มีเดสเปียมีอัลบาสมีอัลเบียนแต่เกตการ์เดียนตัวอยู่ไหนออกแค่ SR คือออก UR มาหน่อยเนี่ยดูหน้าไว้นะดูหน้าอันหล่อเหลาของ3เทพตัวนี้ไว้หล่อไหมทุกคน
หล่อจัดนึกว่าลิ้นกินลูกอมมาตูมที่3ไปครับสคริปต์ดีเกียรติ Guardian of Water and Thunder ซุยจินและซันกะแต่ว่าไอเนี่ยออกอีกแล้วครบแล้วป่ะ3ตัวอะไรมันจะออกเยอะขนาดนั้นน่ะเด็กนะคืออยากให้เล่นมากๆมาแพ็คที่4ไปครับ SR ออกเยอะไงคนอมีบอกว่าจานหมีแบบอยากได้ SR ใช่ไหมเปลี่ยน4ว่ะอยากได้ SR ก็ไปเลยเกียรติ Guardianเกตการ์เดียนไอ้นี่มันตัวไหนเนี่ยมันคือใครวะมาดิแพ็คที่2นะครับรอบนี้การันตีไงการันตีไหมการันตีไงมาดิการันตีหรือเปล่านี่แหละการันตีตรายบิเกตมาเลยแพ็คที่3การันตียูอาร์มันอยู่ท้ายๆอ่ะตุ่มเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย 7,000 เพชรผมเนี่ยเลข7นำโชคไงโชคลาภไปโชคเลือดหรือเปล่าโอ้โหเงียบยาวเงียบยาวของจริงนะเนี่ยเพื่อนโพน่าหมีโฮปมาพี่หวังเปลี่ยนสีด้วยนะเป็นสีทองแล้วก็มีสายฟ้าสีแดงมีลุ้นอยู่ผมว่ามีลุ้นเปลี่ยนสีอยู่นะ ขยันออกซะด้วยนะไอ้น้องคนเมื่อกี้โอ้โหเงียบยาวจริง เงียบยาวจริงแพ็คที่7ลุ้นไปนี่เองเพิ่งออกเลยเนี่ย เองเพิ่งออกเลยครับใบนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นการยิงแรพอยครึ่งหนึ่งฟรีๆแล้วก็ได้รับพลังโจมตีด้วยกับแรพอยที่ยิงด้วยเป็นไงครับการ์ดนี้โคตรจะดีคือสำคัญคือสะกดสคริปต์แล้วก็ไม่ได้ด้วย ตอนแรกผมกะจะรู้เนี่ยกดสคริปต์ไปแล้ว ไอ้เทเลเมนต์มาแบบปิริซึมด้วยนะแล้วก็ไอ้นี่นะกี่ตัว3ตัวไปต่อกับตูมที่5โหผ่านไปไวซะด้วยเพชรคือไลวี่แววของเกตการ์เดียนตูจริงๆเลยมาตูมที่5นะครับมาตูมนี้ว่ายังไงครับเปลี่ยนสีโชว์หน่อยดิโอเคแพ็คที่2ลูดใหม่ลูดยาวๆไปโอเคแพ็คที่3เฮ้ยเป็นสีลุงไงคือจะบอกเป็นสี UR ก็เป็นสีลุงมาครับเอาว่าคนอมีบอกอย่าพึ่งจานอย่าพึ่งตกใจไปผมให้อยู่แล้วคลิปนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนโอ้โหไอ้นี่มาอีกแล้วกูถามมึงจริงๆนะวิ้งเลยผมนี่วิ้งเลยเด็กอื่นออกเยอะหรือเกินเด็กดูเล่นไม่ออกผมนี่วิ้งเลยมาดิไอ้โฮปมาไงเปลี่ยนสีด้วยเนี่ยคนอมี่บอกว่ากลัวแบบผมจะตาบอดเพราะแสงสีฟ้าไงก็เลยเปลี่ยนสีผมซะหน่อยการันตี UR มาเอาหน่อยการันตี UR มาแล้ว UR อย่างนี้มาครับผมออกตัวเดียวด้วยเป็นสีป่ะ Forest of a Boss แล้วก็ Gate Guardian Gate Guardian โอ้โหไม่ออกยิ่งเหรอนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันนอนไม่เกี่ยวเลย Dogmatica หรือ Despair คือไอ้เด็ก Despair เนี่ยมันออกเยอะจริงๆนะคลิปเนี้ยเริ่มมาอากาศเฮ้ยมันจะพอไหมเนี่ย 7,000 เพชรเนี่ยเพื่อนหมดตูดแล้วนะเฮ้ยไอ้นุ่มมาแน่ SR เป็นสี SR เป็นสีเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ที่เราจากที่เราดูมาเนี่ยเกตการ์เดียนเนี่ย SR ก็ออกไม่ครบด้วยนะ รู้สึก SR ก็ออกไม่ครบด้วยนะไอ้เจ็ดลันผมนี่วิ่งเลยคนละลันหรือเปล่า มาแพ็คที่9ไอ้ดับเบิลแอทแทคนี้ออกมาครบแล้วที่เหลือมอนเตอร์คือไม่ออกแพ็คที่10ลวดไปเปลี่ยนสีหน่อยอลูเบอร์เดอะเจสเตอร์ไม่ออกจริงเหรอเพื่อนไหนไปดูแพ็คหน่อยสิตอนนี้คือการ์ดเราเนี่ยมีกี่ใบแล้ว คือผมนี่ศูนย์ยาวๆแล้วก็ SR จริงๆใบเนี้ยต้องใส่ด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเล่นได้อยู่ปะใบเนี้ยเอาแล้วตอนนี้คืออาการเริ่มมา ตูมที่6ตูมที่6โอ้โหไอเด็กอื่นออกเต็มเลยเด็กผมเล่นไม่ออกเหรอนี่เพื่อนน่ะจริงสีฟ้ารัวๆเลย SR ออกรัวๆสีทองสีฟ้ารัวๆ UR ก็ไม่ออกนะผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้การแล้วผมต้องหยิบแว่นกรองแสงมาใส่แล้วนะกับแว่น Gamer Opus
แว่นเกมเมอร์ของชาวเกมเมอร์เลยกับแว่นสุดเทพออฟตัสนะที่มาโปรเทคความเกลือในคลิปนี้ได้เพราะแสงสีฟ้ามันเยอะจริงๆกับแว่นที่ผมใช้อยู่ก็คือ Spitfire แว่นตัวตึงจากทางออฟตัสเลยนะครับที่มีเลนส์แอมเบอร์ป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยมาป้องกันความเกลือได้ใครสนใจแว่นตัวนี้เนี่ยก็ไปสั่งจองกันได้นะครับแล้วที่สำคัญคือบอกมาในช่องผมด้วยนะช่องจันหมีใส่โค้ดตรงนี้เลยได้รับส่วนลด100บาทแน่นอนคือรีบใส่กันเลยนะตอนนี้คือเริ่มเกลือแล้วตัวเนี่ยนะก็ฝากกันด้วยนะกับแว่นสุดเทพออฟตัสนะแน่รู้งี้นี่ผมหยิบมันตั้งแต่ตอนแรกดีกว่าเนี่ยมันวางอยู่ข้างๆเนี่ยตูไม่ได้หยิบออกมาไงพอเริ่มเกลือนี้ไม่ไหวแล้วต้องหยิบออกมาแล้วมาใส่หน่อยมันจะได้ไม่เกลือป่ะตอนนี้คือผมใส่แล้วตูมที่7เลข7นำโชคตูมนี้ว่ายังไงออกหรือเปล่าเกตการ์เดียนคือออกมาหน่อย คือออกมาหน่อยไอ้การ์ดอื่นไอ้เด็กอื่นอ่ะพอก่อนมาดิแพ็คที่7มาตูมที่7เลข7นำโชคป้านี่ไงมาถึงก็ UR เลยแหละครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีด้วยเป็นเดสเปียรัวๆเลย ขยันออกซะด้วยเดสเปียรัวๆเลยครบเด็กแล้วปะเนี่ยคือโอ้โหออกรัวๆคือผมใส่ออฟตันแล้วออกรัวๆเลยถามจริงเอาหน่อยไอ้นี่ออกครบแล้วไอ้นี่ออกครบแล้วไอ้นี่ออกมา2ใบแล้วเกตการ์เดียนวอเตอร์แอนด์วินเนี่ยปลายแพ็คที่3เอาอีกปะเปลี่ยนสีเป็น UR อีกไหมเอาหน่อยเปลี่ยนสีเป็น SR ว่ะ SR ว่าไงเปลี่ยนสีเป็น UR ต่อเลย เอาเร็วหยุดไม่อยู่เร็วดูเป็นไงฮะโอ้โหดูงี้ตัวใส่ตั้งนานแล้วออฟตัสเปลี่ยนสีต่อเปล่าเฮ้ยเปลี่ยนสีต่อว่ะเปลี่ยนสีเปล่าเกตการ์เดียนออฟทันเดอร์แอนด์วินมาแล้วว่ะมาต่อแพ็คที่5แพ็คที่5เป็นสีฟ้าไงแต่ทำอะไรผมไม่ได้แล้วเพราะผมใส่แว่นออฟตัสอยู่เฮ้ยเอาว่ะแล้วก็การันตีแพ็คที่6การันตี UR ขอสักใบเกตการ์เดียนพี่เบิ้มพี่ตูมขอใบหนึ่งนะพี่โตว่ายังไงเกตการ์เดียนออฟวินแอนด์วอเตอร์แล้วก็เปลี่ยนสี UR โอเคไอ้นี่ใครเนี่ยเด็กวีเซสอีกแล้ว UR ออกรัวๆเลยว่ะทุกคนธรรมดาที่ไหนอะผมว่ามาอยู่นะผมว่าตุ่มสุดท้ายตุ่มที่7เลข7นำโชคอยู่นะมาแพ็คที่8อย่าเพิ่งนับศพทุกคนคิดว่าตอนเนี้ยกำลังหัวเราะในใจแล้วว่าแบบเฮ้ยพี่หมีแม่งขี้โม้ว่ะตอนต้นคลิปอ่ะเขาจะเกลือหรือเปล่าถ้าเกลือนี่ผมนี่กระทืบไหลเลยเฮ้ยยากๆไอ้น้องยากนะเดี๋ยวมันจะมาแบบแพ็คหลังๆคือเดี๋ยวมันจะมาแพ็คหลังๆไงเนี่ยแพ็คที่9เนี่ยแล้วก็แพ็คที่10ผมว่ามันเปลี่ยนสีเป็น UR แน่นอนไอ้โฮปมาอย่างนี้มาแน่มาก็ลงแพ็คที่10นี่ไงล่ะเป็นไงเล่าผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งคิดว่าพี่เกลือยากหน่อยไอ้น้องแล้วก็ตัวสุดท้ายกับเกตการ์เดียนพี่หมีแม่งขี้โม้ว่ะตอนต้นคลิปอ่ะเขาจะเกลือหรือเปล่ายากไอ้น้องยากผมเหลืออีก 1,000 เพชรเดี๋ยวเราไปเปิดสักตูมดีกว่านะไอ้ตูมเมื่อกี้ตูมสุดท้ายเนี่ยอีกสักตูมเดี๋ยวแถม ผมเป็นคนดีไงเดี๋ยวผมแถมให้เลยนะผมแถมให้กับน้องๆที่หัวเราะอยู่ตอนนี้ว่าแบบพี่เกลือยังใครก็เกลือกันอ่ะคลิปเนี้ยไม่มีมาครับว่ายังไงอลูเบอร์เดอะเจสเตอร์มาโลลัวไปแพ็คที่3ลวดไปแพ็คที่4การันตี UR พี่เกตกาต้องมาแล้วเกตกาด้วนตอนนี้คือเกตกาด้วนแล้วโอ้โหออกมา2ตัวออกมา2ตัวไหลไปหรือเปล่าดวงไหลไปหรือเปล่าไปตัวแรก UR ตัวแรกโอ้ยไอ้เวทฟิลตัวนี้มันออกมาเยอะหรือเกินวะเดี๋ยวตูเอาไปย่อยให้หมดเกตการ์เดียนแล้วแต่นะลุงโคแล้วแต่นะคือไม่ให้ผมจริงนะน้องๆเขาอยากเห็นเกตการ์เดียนเนี่ยเอายังไงลุงโคไม่ให้ผมจริงหรอมาแพ็คที่6อาการเริ่มมาอีกแล้วตอนนี้เอสอารู้สึกออกมาครบแล้วปะจากที่ดูเมื่อกี้ที่มี3อย่างละ3ผมว่าออกมาครบแล้วนะแล้วยิ่งได้ตัวนี้เป็นตัวที่3ปะเกต Guardian of Water and Thunder เนี่ยผมว่าฟิวชั่น SR ออกมาครบแล้วเหลือแต่ UR เนี่ยคือผมต้องไปย่อยคราฟจริงหรอมาแพ็คที่7ขยันออกไงตัวตลกไงมาแพ็คที่8นี่เฮ้ยถามจริงไม่ออกจริงอ่ะเพื่อนออกหน่อยดิโอ้โหเพิ่งได้ด้วยกูไอ้กูตัวนี้เพิ่งได้ด้วยชาโดกูไงนี่แล้วก็ตูมสุดท้ายแพ็คสุดท้ายแพ็คที่10เลข10นำโชคเป็น4ซะด้วยคุณอมิบอกอยากให้ผมลุ้นนะดิ
อยากให้ทุกคนลุ้นนะดิอยากให้ทุกคนลุ้นนะดิตัวสุดท้ายด้วยตุ้มสุดท้ายตัวสุดท้ายแสนสุดท้ายตอนเนี้ยมาแพ็คสุดท้ายแพ็คที่10เปลี่ยนสีเกตยากยากไอ้น้องยากไอ้ยากแค่ไปหามาเพิ่มอีก500เพชรเรียบร้อยตอนนี้ก็พันสามเปิดได้อีก1ตุ้มป้าตุ้มสุดท้ายของจริงแล้วอันนี้ผมว่าของจริงแล้วมาตุ้มสุดท้ายเออป้ารอบนี้เนี่ยผมเชื่อในการสคริปต์เพราะว่าดวงสคริปต์ผมเนี่ยระดับพักการกาแล็กซี่สคริปต์เลยมาเรียบร้อยเกตการ์เดียนคอมไบน์นะมาตัวเดียวเป็นไงบอกแล้วว่าสคริปต์มาดวงสคริปต์ผมมันเทพผมก็อยากจะโมเยอะว่าดวงสคริปต์ผมมันเทพจริงใครอยากจะได้ UR เยอะๆเนี่ยผมมีสูตรก็คือกดสคริปต์นี่เลยผลงานของเราเป็นไงบ้างครับทุกคนเป็นไงฮะผลงานของผมดูUR ออกมาแล้วก็ SR เนี่ยออกมาครบเลยสำหรับตัวของเกตการ์เดียนกีกี้ทั้งหลายอย่างทันเดอร์รวมล่างลมรวมล่างน้ำรวมล่างแล้วก็ตัวเทพอย่างเกตการ์เดียนคอมไบร่างที่แท้จริงของข้านี่เลยเกตการ์เดียนเนี่ยไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่อะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกีกี้แต่ร่างที่แท้จริงก็คือนี่เลยดูจากข้างบนไงคือแบบเป็นเทพเจ้าสายฟ้าโคตรเท่ทุกคนก็รอติดตามคลิปเล่นเกตการ์เดียนกันได้เดี๋ยวดูก่อนว่าผมเนี่ยจะไปจัดเกตการ์เดียนคลิปหน้าหรือ3เทพก่อนแต่ผมมีแผนจะเล่น3เทพจัดไว้เรียบร้อยแล้วก็รอติดตามกันนะฮะส่วนพรุ่งนี้กับอีกวันคือผมไม่อยู่นะเออผมไปทะเลนะก็พักผ่อนทุกคนก็รอติดตามในวันอาทิตย์ได้นะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำคลิปแบบช่วงจันทร์หมีอยากจะเทพให้ทุกคนได้ดูกันนะรอดูกันได้นะครับโอเคใครที่คิดว่าพี่แม่งก็ยังเกลืออยู่เนี่ยก็กระทืบไลค์เลยนะก็แล้วแต่เลยใครคิดว่าแบบพี่ไม่เกลือก็กระทืบไลค์เหมือนกันนะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกับโคนามิสวัสดีครับผม